ไรน่ะฮูยันสวัสดีครับสวัสดีจ้าแหมตั้งแต่เป็นกองทัพมดเนี่ยดูท่าทางมีเงินมีทองนะถึงได้แต่งตัวโก้หรูจนเกือบจำไม่ได้และเป็นไงบ้างจ๊ะชีวิตบนหลังคารถไฟตื่นเต้นดีไหมก็นิดหน่อยครับอะไรกันนิดหน่อยเองเหรอระวังนะดูแลตัวเองให้ดีด้วยล่ะรู้ไม่ใช่เหรอว่าอาชีพนี้มันอันตรายทราบครับดีคงรู้นะว่าครูอัศมาของเธอเขาคอยเอาใจช่วยอยู่ผมแวะมาเยี่ยมครูอัศมาด้วยครับครูอัศมาของเธอเขาไม่อยู่หรอกจ้ะครูใหญ่เขาพาไปกรุงเทพเห็นครูสมรบอกว่าครูใหญ่เขาพาครูอัศมาไปพบพ่อแม่แล้วครับตอนนี้ถ้าเข้ากันได้ดีก็คงแต่งงานกันอีกไม่นานเหมาะสมพอดีนะลูกเป็นคนดีมีน้ำใจด้วยกันทั้งคู่แล้วครูใหญ่เขานับถือพุทธไม่ใช่เหรอครับแต่งงานกันได้ยังไงก็ถ้าหากว่าครูใหญ่เนี่ยหันมาถืออิสลามก็แต่งกันได้เพราะว่าอิสลามเราเนี่ยไม่สนับสนุนให้ใครครองตัวอยู่เป็นโสดถือว่าการแต่งงานการมีครอบครัวเนี่ยคือการสร้างฐานะมีครอบครัวเพื่อที่จะได้มีลูกหลานเอาไว้สืบสกุลเอาไว้สืบต่อศาสนาเห็นครูสมรเขาบ่นว่าช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับเพราะงานเยอะต้องคุมเด็กหลายชั้นด้วยมิน่าล่ะครูสมรถึงอารมณ์เสียอยู่บ่อยงั้นพรุ่งนี้ฉันไม่ไปโรงเรียนนะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระครูไงไม่ได้แกต้องไปโรงเรียนแล้วก็ต้องขยันเรียนให้มากๆด้วยเพราะการเรียนเนี่ยทำให้ชีวิตก้าวหน้านะผู้คนก็นับถือได้มีงานดีๆทำสิ่งของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสูญสลายไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความรู้อ่ะมันจะติดตัวเราไปจนตายนะนายดุลยากับนายองอาจลุกขึ้นอ่านสิไม่ดีหรือไงลุกขึ้นอ่านพร้อมกันทั้งสองคนนั่นแหละขออากาศขออิทธิกะทะพอเลยนะฉันละเหนื่อยใจกับเธอสองคนจริงๆสอนเธอสองคนอ่ะฉันว่าเข็นครกขึ้นภูเขายังง่ายกว่าเลยเอาแล้วครูจะเขียนครกขึ้นภูเขาทำไมให้เมื่อยล่ะครับผมว่านะงอมเขียนในมหาสมุทรตามน้ำพริกกระไรแม่น้ำหรือว่าวัวอ่อนอยากกินหญ้าแก่ผมว่ามันจะง่ายกว่านะครับครูใช่ฉันพูดเปรียบเลยอย่ะนี่ถ้าเธอสองคนเรียนไม่ไหวเนี่ยนะกลับไปเลี้ยงวัวดีกว่าป่ะกลับไปหัดอ่านมาคราวหน้าถ้ายังอ่านไม่ได้อีกฉันจะลงโทษพวกเธอขอจิกับกับทะข้างล่างก็กับปอมเขียนค่ะเขียนนั่งได้จะเขียนจำชั้นอ่ะมันก็เหมือนเจ้าของบ้านใช่ไหมวะไอออสใช่แล้วเด็กนักเรียนอย่างพวกเราเนี่ยนะก็เหมือนแขกผู้มายืนแล้วถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ทำไมวะเออมันก็
้วจะหนีเรียนอีกแล้วสิค่ะไม่ใช่พี่สองคนอะอยากไปอยู่ที่โล่งๆสักพักหนึ่งในห้องเรามันอึดอัดถ้าลุงดำรู้แล้วก็พี่อะตายแน่ถ้าน้องอารยาไม่บอกพ่อก็ไม่รู้รู้แล้วก็พี่อ่ะโดนแน่ก็ถ้าระยะไม่บอกปะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่กล้าช่วยเพราะพวกนั้นมันมีปืนด้วยอ่ะนี่อย่าเข้ามานะนี่แกหนีเรียนใช่ไหมนี่อยากโง่ไปทั้งชีวิตหรือไงอ่ะที่ฉันยอมออกจากโรงเรียนไปทำงานหาเงินน่ะก็เพื่อให้แกได้เรียนหนังสือให้แกได้มีปัญญาทัดเทียมคนอื่นเขาอ่ะฉันเหนื่อยแค่ไหนแกเคยคิดบ้างไหมเสพติดชนิดอะไร 1. ยาบ้า 2. เฮโรอีนส่งคำตอบมาที่ dramatvthai@thaipbs.or.th 5ท่านแรกที่ตอบถูกรับหนังสือผีเสื้อและดอกไม้พร้อมลายเซ็นผู้ประพันธ์และนักแสดงนำประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.thaipbs.or.th